ดีนะครับสไลด์แรกเลยครับครับวันนี้เป็นอินกำลังภายในใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าของพวกเราที่มีพอยเตอร์ใช่ไหมครับนี่จันสไลด์แรกบทอ๋อโอเคครับขอบคุณครับนะครับสไลด์แรกยังไม่ใช่ patient safety นะครับแต่ว่าเป็นการบริการของภัตตาคารซึ่งเราคงเห็นข้อมูลบ่อยๆว่ามี2ภัตตาคารนะครับเราเลือกภัตตาคารไหนเราอยากไปภัตตาคารที่มีของแถมหรือไม่มีของแถมนะครับ A ไม่มีของแถมเราไปไหมครับไม่ไปใช่ไหมเราจะไปของแถม B เพราะนั้นเนี่ยเขาจะแถมแมลงสาบให้เราอยู่ในอาหารนะครับอันนี้เราก็คงไม่อยากไปถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับที่เรามี NI Nosocomial Infection หรือ HAI ปัจจุบันนี้คือ Healthcare Associated Infection เนี่ยเราอยากจะไปแบบไม่มีของแถมหรือมีของแถมมีใครอยากไป B ของ B ที่มีของแถมไหมครับนะครับพวกเราก็คงไม่อยากไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละอันเนี่ยนะครับมาฟังเซสชันนี้เนี่ยก็อาจจะไปลดจำนวนของแถมของโรงพยาบาลของท่านแต่ละคนผมเข้าใจว่าศิษย์เก่าอาจารย์สมหวังมีเยอะนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงต่อ HAI เนี่ยนะครับมันสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะ1นอนโรงพยาบาลนานขึ้นนะครับแล้วก็ถ้านอนนานขึ้นเนี่ยเป็นได้ว่า1หายช้าหรือจริงๆถ้าใช้ให้เร็วก็คือตายเร็วก็หายเร็วนะครับก็คือหายไปเลยนะครับจากโรคไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่2ก็คือ invasive technology ปัจจุบันที่เรามีมันทำให้1ยื้อชีวิตได้แล้วก็ทำให้มี invasiveness ต่างๆก็เกิดHAI หรือเกิด NI มากขึ้นส่วนที่3ก็คือ defense mechanism ของโค้ชของเราแย่ลงนะครับมีโรคอะไรเยอะแยะขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเสี่ยงสูงขึ้นนะครับถามว่าใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ทายสิครับว่าความเสี่ยงหรือของแถมของโรงพยาบาลเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเท่าเดิมหรือลดลงใครว่าเพิ่มขึ้นยกมือสิครับอือฮึโอเคครับใครว่าเท่าเดิมนะครับใครว่าลดลงลดลงไม่ยกเลยเหรอตายละนะครับแสดงว่าคนที่ไม่ตอบนี่คือไม่รู้ใช่ไหมครับอ่ะเราดูต่อนะครับคำเฉลยนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับที่เรามีนะครับว่ากราฟเส้นสีแกนตั้งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับแกนนอนเป็นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2530กว่าๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแรกๆเนี่ยตอนเริ่มตั้งชมรมแรกๆนะครับก็ยังสูงอยู่นะครับแต่หลังจากเริ่มทำชมรมที่โดยอาจารย์สมหวังทำเนี่ยเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยมันลงมาเหลือแค่ประมาณ 7% นะครับ 10% เพราะนั้นเนี่ยมันคงที่ตลอดเพราะฉะนั้นใครตอบว่าสูงขึ้นผิดนะครับตอนนี้มันลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เมนเทนแนนซ์อยู่ได้ก็ด้วย1ความร่วมมือของพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็มีอินเนอร์พาวเวอร์ก็คืออาจารย์สมหวังนะครับที่ช่วยแล้วก็ทีมของพวกเราอีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยมีข้อมูลเรื่องเซฟตี้ก็คือเมื่อกี้นี้นะครับที่อาจารย์สมหวังทำไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อนอกจากความเสี่ยงที่คนไข้กังวลที่จะเข้าโรงพยาบาลไหนแล้วจะได้ของแถมไหมนะครับเราสามารถตีเป็นมูลค่าที่ว่าโรงพยาบาลนั้นหรือรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กับการเกิด HAI หรือ IM นั่นนะครับเอาเป็นตัวเลขกลมๆนะครับปี2557เนี่ยข้อมูลเรามี morbidity จาก HAI ประมาณ 500,000 ต่อปี 500,000 รายนะครับแล้วก็ mortality เนี่ยประมาณ 50,000 นะครับถ้าพอคิดเป็นมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะจากการติดเชื้อเนี่ยตกประมาณตั้งแต่ 2,500 ล้านจนถึง 6,000 กว่าล้านแล้วก็ถ้าเผื่อนับอย่างอื่นเป็นความสูญเสียเกือบ 40,000 ล้านต่อปีเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถือเป็นความสำคัญนะครับแล้วก็ที่เราเมนเทนได้ระดับนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่เราหวังว่าจะลดไปกว่านี้นะครับดังนั้นข้อมูลในปี2557เนี่ยนะครับอย่างเช่นมีทั้งจำนวนเตียงจำนวนผู้ป่วยในนะครับตีซะผู้ป่วยในเราประมาณ10ล้านคนเนี่ยทั้งของรัฐและของเอกชนนะครับถามว่าป่วยคำนวณออกมาเนี่ยจะได้ตัวเลขใกล้เคียงกันกับที่ estimate เมื่อกี้นี้นะครับมันนี่ประมาณ 700,000 กว่าก็เมื่อกี้ 500,000 กว่าอัตราตายตอนนี้ 773,000 อันนั้นก็ประมาณ 50,000 เพราะฉะนั้นค่ายาก็4,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมูลค่าสูงส่งนะครับของรัฐบาลที่คิดว่าเราจะต้องจ่ายไปโดยที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซฟตรงนี้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ข้อมูลแล้วว่าถ้าเผื่อเกิด NI แล้วมีโอกาสตายเท่าไหร่ทายสิครับ
จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติเกิด nosocomial infection ซึ่งเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าความเสี่ยงประมาณ 7% ถึง 10% ถามว่าในจำนวนเนี่ยถ้าเผื่อเป็นแล้วจริงๆตายเท่าไหร่นะครับเฉลยนะเอาเร็วๆเพราะเดี๋ยวมีอาจารย์ท่านอื่นต่อนะครับประมาณ 14% นะครับแล้วก็ยังไม่ได้รวม morbidity ถ้ายังไม่ตายก็อีกประมาณ 50-70% เพราะฉะนั้นความสำคัญของเรื่องของการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือ NI หรือ HAI มีความสำคัญนะครับอันนี้คือสโคปทั้งหมดตัวมันเล็กนะครับผมเพียงแต่ต้องการให้เห็นว่าสโคปทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแพทย์เกือบทุกท่านไม่ใช่เฉพาะ ICN หรือ Infectious Control Nurse หรือแพทย์โรคติดเชื้อมันเป็นแพทย์ทุกสาขาทุกระบบรวมทั้งทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลต้องมี awareness เกี่ยวกับเรื่องนี้และช่วยกันนะครับเราจะเริ่มตรงไหนก็ได้หน้าที่ ICN หรือหน้าที่พวกเราก็คือ1ประสานงานดำเนินการให้มันไปต่อเนื่องได้เพราะนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของในห้องนี้นะครับมันเป็นของทั้งเนี่ยที่มาประชุมทั้งหมดเลยที่ต้องมี awareness เรื่องการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื่องจากสโคปเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เลยเลือกมาเฉพาะแต่ที่เจ๋งๆนะครับก็เลยโฆษณาไว้นิดนึงวันนี้เรามาร่วมมือกับ HA นะครับมาไปเซสชั่นชั่วโมงครึ่งแต่เนี่ยเราจะไปจัดประชุมปีนี้ที่พัทยายังไม่แน่ใจว่าจอมเทียนหรือเปล่านะครับยังหาโรงแรมอยู่แต่เขียนไว้ก่อนว่าเป็นจอมเทียนนะครับวันที่17-21กรกฎาคมรายละเอียดจะเยอะกว่านี้วันนี้เป็นออเดิร์ฟนะครับที่จะมาให้พวกเราทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเราทำได้เพราะอะไรเพราะ3ท่านนี้นะครับท่านแรกอาจารย์สมหวังนะครับพวกเราคงรู้จักอาจารย์จะลุกขึ้นโชว์ตัวไหมครับไม่ต้องโชว์นะอาจารย์เห็นรูปอาจารย์แล้วคงจำได้นะครับอาจารย์คือผู้อยู่เบื้องหลังและผู้มีกำลังภายในผลักดันให้ HA ของให้ HAI ของเราหรือ NI ของเราเนี่ยลดลงและคอนโทรลและเมนเทนแนนซ์ได้อยู่ปัจจุบันและมีแนวโน้มจะลดลงได้อีกนะครับถ้าพวกเราช่วยกันแล้วก็มีอาจารย์อนุวัฒน์กับอาจารย์ปิยวรรณนะครับที่เป็นผู้อำนวยการนะครับของสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพอันนี้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนทำให้ตอนนี้เราดำเนินงานมาได้หลายปีเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ผมเลือกนะครับเมื่อกี้ได้อินโทรดิวซ์ไปแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะอาจารย์3ท่านมาพูดนะครับท่านแรกคืออาจารย์อนุชาจะมาพูดรีวิวลิเทเรเจอร์เกี่ยวกับ infection control ในประเทศไทยนะครับอาจารย์กำธรจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเชื้อดื้อยานะครับแล้วก็อาจารย์วิลาวันก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของhand hygiene นะครับเอาละครับผมขอเชิญอาจารย์อนุชากันเลยครับเชิญครับอาจารย์อนุชาครับ